เอาคุณแม่กิจกรรมยังยามว่างแบบนี้เราสมควรเล่นเกมอะไรน่ารักน่ารักกันดีกว่ากับเกมที่มีชื่อว่าถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบอะไรตอบปุ๊บปุ๊บเออถามปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บตอบปุ๊บปุ๊บปั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 ๊บปุ๊บปุ๊บดีมากพร้อมไหมครับคุณประสิทธิ์ถามปุ๊บตอบปั๊บตอบไวๆเลยนะหวยหรือหุ้นหุ้นวิ่งทำไมล่ะทำไมอาจารย์ทำไมเขาชอบทำให้หวยล่ะเออไม่หวยหวยมันไม่แน่นอนแค่หุ้นมันแน่นอนอยู่แล้วไม่จริงจริงหุ้นก็มีลงเออฮะหุ้นออก46 47 46หรือ47 46เนี่ยเอาทีสี่หกหรือสี่เจ็ดสี่หก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 ใหญ่หรือยาวยาวอะไรอันนี้คือถามด้วยเหรอนี่หรือว่าอะไรเนี่ยอะไรคือยาวหุ่นเขาสูงยาวนอนคว่ำหรือนอนหงายนอนหงายค่ะคุณแม่ทำไมไม่นอนคว่ำนอนคว่ำทำไมไม่ดีนอนคว่ำมันไม่เห็นมันไม่เห็นเลยใจตั้งนอนจะต้องนอนหงายลูกหรือรับฮะลูกหรือรับไม่รับแล้วก็ไม่ลุกทั้งสิ้นไม่ได้ได้ทั้งลุกและรับร้องเพลงหรือใบหวยใบหวยเลิกร้องเพลงแล้วว่าแม่ประถมหรือมัธยมมัธยมเกินสิบว่าแล้วไปก็ไปด้วยกันแบบพี่น้องก็ไม่ได้ว่าแต่ทำไมต้องร้อนตัวจังเลยลืมไปโทษทีค่ะแต่งหญิงหรือแต่งชายแต่งผู้หญิงเลยมันเสร็จไปเอาความรู้เรื่องการใบหวยมาจากไหนพูดถึงว่าส่วนมากเราจะพูดว่าตัวเลขมากกว่างวดมาเอองวดหน้ามันจะออก21หรือ22เนี่ยเราให้ใบหวยเอาเลขมาจากไหนแบบคือส่วนมากเลขนี่ส่วนมากจะคิดนึกเอาถือว่าเราอยู่นิ่งๆอย่างงี้แล้วหลับตานี่มันมีเลข4เลข4เลข4มางวดนี้เลข4มางวดนึงหมดเท่าไหร่กันพี่ก็ถึงมันเยอะเหมือนกัน10,000 10,000ขึ้น15,000 16,000ได้เสียน่ะเสียน่ะได้มันได้เยอะกว่านั้นอีกบางงวดมันก็ได้เยอะนะอาจารย์อย่างนั้นอ่ะเขาบอกมีแม่ยกให้เงินล้านจริงไหมเคยมีแม่ยกให้เงินล้านสูงสุดเท่าไหร่พี่แต่ว่าสูงสุดก็เป็นล้านหนึ่งนั่นแหละเอาไหมเอาไหมแต่ยังไม่เคยเอาไหมแต่ยังไม่เคยเอาไม่เงินเอาไหมเงินไม่ได้เอาไปนับดูเฉยเอาไปนับดูแล้วเงินตรงนั้นอยู่ไหนครบ1ล้านครบแล้วไงต่อแล้วก็มาคืนเพราะว่าเราไม่กล้าเอาฟังน้ำเสียงเอาเงินไปนับก็ครบแต่ไม่กล้าเอาไม่กล้าเอาเขาแต่เอาแต่ว่าอะไรไม่กล้าเอาเขาไอ้ปกติเขาก็ไปตามถึงห้องนะแต่ว่าเรามีเด็กอยู่ด้วยเด็กเยอะเด็กผู้ชายก็หลานผู้ชายแหละอยู่ด้วยแล้วทีนี้ผู้หญิงเข้ามาปุ๊บมันก็รีบเลยมีนะอย่างนี้เนี่ยปั๊มปุ๊บปั๊บเลยนี่หลานเฮ้ยมึงออกมาช่วยกูหน่อยหลานมันออกมาเขาถึงหยุดไงคนก็ลือว่าเธอติดหนี้เงินคนเยอะแยะเลยนะเราก็เคยหนีหนี้ด้วยการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลปลอมหน้าปลอมตาไม่อันนี้นี่จะทำหน้ามาแล้วแต่ว่าวิชาชีพเธอหนีหนี้สำเร็จเพราะเคยหนีเคยหนีแต่ไม่ได้ไปทำหน้าหรอกเคยหนีเฉยๆและเปลี่ยนชื่อจริงปะเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆติดหนี้เขาเท่าไหร่เธอต้องหนีมีชื่ออะไรบ้างมันก็ชื่อเอกชื่อแป้นชื่อหนึ่งเดี๋ยวเอกแป้นมาจากไหนก่อนแป้นมันเพื่อนมันตั้งให้อีแป้นเขาเรียกอีแป้นเลยทำไมนั่นทำไมได้อีล่ะเพื่อนผู้ชายทำไมเรียกเธออีมันต้องเรียกไอแป้นดิตอนนั้นเดินกระตุ้งกระติ้งไงเดินแบบสายอกของฉันไม่มีใครเรียกอีเลยนะตั้งแต่เล็กจนโตเรียกว่านี่หนังยิ่งหนักกว่าอีเป็นเรื่องความรักไหนจ้าเออไม่แต่คุณมนต์สิทธิ์ก็พูดยืนยันว่าเขาเป็นผู้ชายนะมีเมียจริงหรือเปล่ามีจริงนั่นแหละแต่ว่าเห็นเด็กผู้ชายไปด้วยเนี่ยทุกคนก็คิดคือผมอยากให้เขาคิดอย่างนั้นดีที่สุดไอ้งงมีเมียแล้วให้เขาคิดว่าไปกับเด็กผู้ชายให้เราคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เราคิดอย่างนี้ให้คนคนเดียวเข้าใจเราว่าเราเป็นยังไงอายุเท่าไหร่อายุเขา67แล้วทำไมเธอมีภรรยาอายุเยอะอย่างนั้นล่ะแต่เขายังสวยเซ็กซี่เธอกะจะหลอกเอาเงินเขาใช่ไหมไม่มีทางไม่มีทางเธอกะให้เขาตายแล้วเอาสมบัติฉันรู้เลยนิสัยเธอเขาเป็นคนแข็งแรงจะตายเขาขับรถขึ้นดอยขึ้นภูเขาได้หมดเลยเขาเก่งมากเห็นมนต์สิทธิ์เขาดูอย่างเงี้ยอย่าไปมองเขาอย่านะแมนๆนะแถวเนี้ยบางคนอ่ะยิ่งน่ากลัวกว่าอีกมนต์สิทธิ์ช่วยเซ็นชื่อใส่จานเป็นที่ระลึกหน่อยฉันจะเอาจานไปเก็บที่บ้านมันจะได้กินข้าวกับมนต์ขอบคุณค่ะขอบคุณทำไมล่ะฉันต้องขอบคุณอุ้ยลืมไปโทษอาจารย์นี่คือจานที่กินข้าวกับมนต์สิทธิ์คำซอยตอนนี้จะพากันเดินไปเอาค่าตรงค่าตัวแต่ไม่รู้ที่ไหนไม่รู้เขาจะเอาไว้ที่ไหนวางไว้ตรงนี้วางไว้ตรงไหนทำไมมันอยู่ไกลเหลือเกินคุณแม่เห็นเชือกเขียวๆไหมแล้วมีอยู่ตรงหมูที่นอนอยู่พอดีนั่นคือเช็คพี่บริษัทต้องไปเอาค่าตัวด้วยตัวเอง
เหม็นขี้หมูจังเลยท่านผู้ชมเฮ้ยมันเละแม่มันลุกแล้วมันลุกแล้วมันลุกแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเละว่าไงเธอมันฉันระวังมันกัดนะว่าไงว้ายว้ายแม่บ้านลูกไงลูกได้แล้วเอาเก็บแล้วนะมันเสร็จระวังมันกัดนะเขาไม่กัดหรอกนอนลงลูกนอนลงทำไมมันเสร็จเขาไม่เป็นอะไรเนี่ยจับแล้วไม่เห็นเป็นไรเลยไม่ใช่หมูนั่งลงลูกนั่งลงเร็วคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาแล้วนะของรายการเต็มปากเต็มคำติดตามชมรายการเราได้ใหม่ทุกวันศุกร์4โมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะอยู่กับหมูไปค่ะว้าวไปกลับไปกลับแม่ดูเหมือนหมูอยากจับเราแม่เขาไม่ได้ล็อกคุณแม่ก็เข้าไปแล้วก็ไปให้อาหารนกยุงแล้วก็เดินออกมานกยุงชอบกินไข่หมูแม่มาไม่กินไข่ฮิปโปไข่ฮิปโปมันใหญ่ไปเราร้องเพลงที่เกี่ยวกับนกยูงแค่ไหนสิ นกยูงรำแพนได้แค่นี้แหละอ่ะได้แค่นี้